สวัสดีครับพ่อครับกินกับฟางชาแนลคือเก่านะครับผมพ่อกันอีกแล้วเวลาเดิมที่เก่าเวลาเดิมพี่น้องมื้อนี้ได้ต้มเขียดอีหมูฮ้อนๆอีกแล้วพี่น้องรอบนี้ก็ต้มใส่ใบขามอ่อนพี่น้องแล้วก็ใส่ผักขะนะครับผมหรือว่าใบชะอมนั่นแหละไอได้กินครับไอ้ข้าวเหนียวนะครับผมมื้อนี้มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาติ๊บนึงแล้วก็มีไอ้เนี่ยครับมะระขี้นกกาดกรอบไอ้แล้วก็มะเขือนะครับผมมาครับผมลุยกันเลยครับบ่ต้องเว้าหลายแต่พริกซดมานํานี่ไปสดบางหนังมาพี่น้องคือบอกโอ้เปลี่ยนตำแหน่งก่อนอยู่มาถือที่มาถือตำแหน่งทำไมมองนี้เขาไปครับลุยเลยครับผมกำลังห่อนจวดจวดคืออยู่พี่น้องฝีมือแม่บ้านคือเก่าเอาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันครับผมต้มเถียนเชิญยังไงทำอะไรกับมันเลยพี่น้องขนาดได้กินแล้วยังท้องยังจะห้องอยู่ไม่น้อย
ซักต้นน้ำพี่น้องต้นน้ำมันห้อนต้มเกลือหน่อยหมดละขี่ยองแล้วพี่น้องเพราะว่ามันไม่หลายฝนหรอกเก็บกินไปแวะไปได้อรรถรสขอบคุณพี่น้อง FC นะครับผมจากต่างประเทศหรือในประเทศทุกคนนะครับผมที่ให้การสนับสนุนช่องกินกระปาง Channel นะครับผมขอบคุณอีหลีครับผมครับบ่มีพี่บ่มีน้องก็คงบ่มีช่องนี้แล้วครับผมขอกำลังใจอย่างนี้ตลอดไปนะครับหนูจนโตเกือบพังเนาะเขียดน้อยเขียดน้อยรอละบอกไปทั่วแล้วไปน้องเนาะต้มเปื่อยให้หมดจะได้ไปได้ทายวิธีการต้มให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมรอไอ้งวดหน้านะเดี๋ยวจะทายทำให้เบิ่งวันนี้มันชุกละมุกหลายอย่างอ
แต่มาละกินนกเนี่ยกินแต่กับตัวยางไม่น้องแต่ละคนมาเอาหนามมาลำไว้ล้างมือไปลองเลยเลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละอาหารอีสานบ้านเฮาสไตล์นี่แหละบ่รู้หรอแต่เรื่องรสชาติก็บ่แพ้ไปกันนะพี่น้องโอเคครับคลิปนี้เหมือนเดิมแซ่บสุดทอนั่นได้เมนูต้มเข็ดอีหมูพี่น้องกินกับข้าวเหนียวก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรับชมนะครับผมฝากช่องกินกับฟัง Channel ด้วยนะครับผมเราไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ